ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ตีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรผมวันนี้มาแจกทุกยี่แพ็คนะไหมครับจาวาทุยไม่ใช่ครับผมแล้ววันนี้จะมาแจกครับผมนะฮะไปครับก็ผมมาแจกทุกยี่แพ็คครับผมไม่ครับเป็นล็อกอีดิชันครับผมนะฮะซึ่งใครจะว่าเดี๋ยวพี่นี่มาจาวาชัดจริงๆนี่คือเป็นล็อกแหละถ้าใครที่ดูช่องผมมาเนาะก็คืออันนี้จริงๆมันถึงจะเป็นของเบล็อกอะไรหรือกับพีครับผมแต่ผมใส่ทุกยี่แพ็คของ BDX เข้ามาด้วยครับผมเพื่อให้มันดูเหมือนจาวาผมว่าที่จะที่ผมจะมาแจกเนี่ยมันก็เป็นวิจิตรแพ็คที่ผมพอมาจากจาวาผมนะฮะอันนี้คือ VDX นะที่ผมใส่แล้วก็อันนี้อันที่ผมพอผมคือ High On Chuka ครับผมนะฮะคนสร้างคือคุณยูกิคามิครับผมเป็นคนพอร์ตมาเนาะซึ่งถามว่ามี permission มาจริงๆก็เคยเป็นถามมาแล้วผมนะฮะเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าใส่เครดิตเอาไว้ให้ละกันครับผมนะฮะโอเคเนาะผมจะบอกดังนึงก็คือที่ช่วยตัวเนี้ยไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่ Minecraft 1.9 แล้วผมจะ DN อัปเดตครั้งนั้นนะครับผมก็ไม่อัปเดตอีกเลยครับผมนะฮะก็อาจจะมีเท็กเจอร์บางอย่างที่ไม่ครบนะฮะก็ขออภัยด้วยละกันนะผมนะฮะโอเคนะครับอันนี้เมน่าเซตติ้งนี่คือเหมือนเลยครับผมถอดให้ดูก่อนละกันนะฮะถอดวิดีโอให้ดูก่อนโอเคถ้าถอดวิดีโอออกแล้วผมนี่ก็ไม่ครับอีธมอนดาแต่ฉากหลังเป็นสีชมพูอยู่เนาะนะฮะคือเป็นเท็กเจอร์ผักของไปครับเป็นล็อกนั่นแหละผมเดี๋ยวผมจะใส่วิดีโอไว้ครับผมนะครับเพื่อความสวยงามของผมนะฮะโอเคผมขอเปิดแป๊บนึงนะฮะโอเคไปที่ Global Resource นะผมแล้วใส่ VDX ครับผมนะฮะคือวิธีการใส่ครับผมนะฮะก็คือจริงๆก็คือเวลาเราใส่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอธิบายมาก่อนอย่างแรกผมจะให้ใส่คือ VDX ก่อนครับผมใส่ VDX เข้าไปก่อนครับผมนะครับจากนั้นค่อยใส่ตัวไอออนชูก้าครับผมนะครับเข้าไปครับผมเพราะงั้นก็คือให้ไอตัวนั้นอยู่ข้างบนครับผมนะฮะแล้วไอตัว VDX อยู่ข้างล่างให้เป็นฐานตัวเบสครับผมโอเคครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยครับผมนี่คือวิธีการลงครับผมนะฮะจริงวิธีการโหลดผมวิดีโอผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเคยสอนแล้วผมนะฮะทีนี้เอาผมชอบไปดูมีรูปเล่นอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคอย่างแรกคือเห็นแล้วคือออปชันเนี่ยผมก็มีการตั้งค่าผมหน้าเหมือนใน PC เลยครับผมนะฮะเห็นไหมฮะแต่เป็นสองฝั่งอะไรงี้ก็ผมนะครับนี่วิดีโอเซตติ้งเป็นไงบอกเลยว่าเหมือนก็ผมนะครับอันนี้ผมเปิดอาริมิทไว้ซึ่งเป็นฟีเจอร์เอ็กซ์เพร์เมนต์นะฮะก็อันนี้คือผมก็เปิดไว้หมดแล้วกันเนี่ยเทคเจอร์การตั้งค่านี่คือเหมือนในพีชีเลยผมจะมีบางอย่างที่แตกต่างอย่างเช่นคอนโทรลอย่างเงี้ยผมคือในตัวไมค์ครับเบล็อกหรือ PE เนี่ยมันมีการตั้งค่านอกจากคีย์บอร์ดกับเมาส์แล้วมันจะมีของคอนโทรลเลอร์แล้วก็ของคัสกีนด้วยครับผมนะฮะซึ่งของผมไม่ใช่สกีนตั้งไม่ได้แล้วเข้าไปเนี่ยก็คือไปตั้งค่าได้เหมือนกันนะผมนะฮะคีย์บายดิ้งบอกเลยอันเนี้ยโคตรเหมือนจริงโอเคคอนโทรลเลอร์โอเคผมจริงอยากให้เบล็อกไอ้กาวาอัปเดตคอนโทรลเลอร์เหมือนกันนะจริงครับผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็ผมนะผมเป็นตรงเพลย์ครับผมหน้าเพลย์ฮัทนี่ก็จะเป็นเหมือนของจาวาเลยครับผมแล้วตรงบาร์นี่ก็เป็นแท็บของจาวาเนาะนะฮะแม่ของ VDX ก็ช่วยให้แบบจาวาเหมือนจาวามากขึ้นก็ผมนะฮะเดี๋ยวดูห้องเนี่ยอีดิทเป็นไงครับผมอีดิทนี้ก็คือเป็นไงเหมือนไหมครับจาวาไม่เหมือนนะฮะบอกเลยครับผมทีนี้ผมก็ไปหาแมปที่มาใช้สำหรับการเทสต์เจ้าแพ็คก็ผมก็คือแมปนี้ผมว่ามันเจ๋งดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูครับผมนะฮะโอเคเข้าไปในแมปก็ผมจำไม่ได้ผมยืนไหนเหมือนกันจริงๆ
โอเคนะครับทีนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วเนาะนะฮะโดยตรงนี้เขาคืออยู่ในถ้ำของผมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นต้นอาร์เซเลียเทคเจอร์นี่คือเอาเทคเจอร์ของมิกเอามิกมาจากของเอเธอร์มามิกกับผมนะคือคนทำเขาทำเทคเจอร์แพคเอาเทคเจอร์ของเอเธอร์ผมก็เลยมามิกใส่ครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงที่เราเห็นตรงนี้ผมอันนี้ก็คือมอสบล็อกกับผมนะฮะสีชมพูกับผมนะฮะเห็นไหมฮะโอเคแล้วก็อันนี้คือต้นอาร์เซเลียผมนะครับนี่แบบมีดอกไม้เนาะนะครับถ้าอันนี้ก็เป็นไอซิเลียรีมก็ผมนะฮะอ่ะก็นี่คือเป็นสิ่งที่ผมทำของผมนะครับพวกแบบดิจิทัลต่างๆของผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็นี่ครับผมนี่ก็เป็นพวกแรกของอัลชูก้าเนาะแล้วก็ไม่ทำการปรับของตัวคอปเปอร์ด้วยครับผมนะครับอันนี้คือแรกคอปเปอร์ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็มีคอปเปอร์บล็อกเบสเตดอันนี้คือผมเอาเทคเกอร์ของไอรอนมาดัดแปลงครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นปกติเพียงไม่โดนออกซิไดซ์ออกมาอันนี้ก็คือมาโดนลมตักลมหน่อยก็จะเริ่มมีก็คือสนิมเนาะสนิมของไอตัวคอปเปอร์เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็เริ่มมากขึ้นแล้วท้ายก็เป็นเต็มบล็อกก็ผมนะฮะนี่ครับผมเป็นไงเจ๋งป่ะล่ะเฮ้ยโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคเนาะต่อมาฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไบโอเหมือนถ้าเกิดเราอยู่ในโอเวอร์เวิลด์ก็จะเจอภาพไบโอแบบนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกลาสบล็อกครับผมมันจะเป็นเหมือนพวกเค้กครับผมนะข้างในพี่ในครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดินสีขาวเนี่ยมันแป้งเลยครับผมอันนี้คือลิลลี่แพดครับผมนะฮะอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือ glass box แต่อันนี้คืออะไรอารมณ์อารมณ์นะฮะอ่ะไม่ออกเหมือนกันผู้ชมฮะนี่อันนี้คือต้นไม้ครับผมนะฮะอ่ะพวกคิปเปอร์นี่ครับผมรีทอร์ดนะฮะบอกเลยว่าน่ารักมิงฟุ้งฟิ้งมากเลยผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่นะฮะทีนี้นะครับเราจะไปดูท้องฟ้ากันหน่อยครับผมสกายผมนี่คือแบบนี้เขามีที่ดูท้องฟ้าด้วยว่าเนี่ยเจ๋งอยู่ผู้ชมฮะอันนี้คือท้องฟ้าผมนะฮะนี่นะฮะอ่ะโอเคดวงอาทิตย์น่ารักใช่มาดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์เต็มดวงครับผมนะฮะบอกเลยว่าน่ารักนะฮะโอเคผมนี่ก็ดูที่อีกรอบนึงครับผมนะฮะโอ้เลยเป็นอะไรที่ฟุ้งๆมิงมากโอเคครับผมทีนี้ลงมาดูพวกของใช้ครับผมนะครับอันนี้พวกอาร์เมอร์นะอันนี้เป็นเลเทอร์อาร์เมอร์ผมจะไม่ได้ทำเทคเจอร์ครับผมตอนนี้เป็นเทคเจอร์ของชุดเชนเนี่ยครับผมนะฮะก็มีเทคเจอร์ก็จะมีเทคเจอร์ของอาร์เมอร์อยู่ครับผมนะฮะแต่ว่าตัวอาวุธเนี่ยมันสีมันสลับกันซึ่งผมงงเหมือนกันทำไมผมคือเขาตั้งใจให้ตัวอาวุธเห็นเป็นสีชมพูและอาวุธเหล็กเป็นสีเทาผมก็งงเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะในจุดนี้ครับผมโอเคแล้วก็นี่ชุดทองครับผมนะฮะนี่ทองทั้งชุดมานี่ชุดเหล็กครับผมนะที่ชุดเป็นสีชมพูแต่อุปกรณ์เป็นสีเทาครับผมนะฮะต่อมานี่ชุดเพชรครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็นี่คือชุดเนเธอร์ไลน์ซึ่งผมเอาเทคเจอร์เนี้ยมาจากในส่วนของของอัปเดตของเป็นไอ้ของเอเธอร์ครับผมที่คนทำก็ทำไว้เหมือนกันเหมือนตอนที่ผมทำกับรถอาร์เซเลียผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูพวกอันนี้ครับผมพวกไอเทมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ PVP เนาะพวกดาบต่างๆครับผมนี่นะฮะทั้งน้ำธนูนี่เดี๋ยวผมจะลองเอาธนูมาลองยิงดูชมครับมันต้องการได้ไหมผมเอากลางนี่ธนูผมลองยิงครับนี่ครับผมนะธนูก็มีตัวแอนิเมชันอยู่ครับผมนะฮะแต่ว่ายิงโพชั่นมันก็มีขวดโพชั่นผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าขวดโพชั่นค่อนข้างที่จะทำลำบากนิดนึงครับผมนะฮะคือช่วงนี้มีเวลาการยุ่งด้วยครับผมต่อมานี้ครับผมมีให้เป็นเกมโหมดด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคนี่เคลียร์เทมแล้วไปเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเห็นมั้ยฮะอันนี้เราก็มีหลอด XP บาร์เราเนี่ยก็จะเป็นตามเทคเจอร์แพ็คด้วยครับผมนะจริงๆให้ดู UI นิดนึงครับผม UI อันเนี้ยฝั่งของเนี้ยก็จะมีการอัปเดตให้เป็นเหมือนของไหมครับเหมือนของในจาวาผมคือตรงนี้มันทำให้ UI เหมือนจาวาไงนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นจาวาเนาะนะฮะอ่ะก็จะมีหน้าตรงนี้แล้วมันจะมีขึ้นข้างตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้ทำไว้ครับผมคือต้องทำใหม่ครับผมนะฮะถ้าเกิดจะทำนะฮะโอเคแล้วก็ทีนี้ไปเกียร์ขี่ก็ผมอันนี้ก็เป็นหน้ากระเป๋าเกียร์ขี่ก็ผมนะฮะนี่ก็มีหันเหมือนกันก็ผมก็หันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะผมนะฮะก็ดูที่เฟี้ยวอยู่ก็ผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกของกินก็ผมนะครับนี่นะครับบอกเลยน่ารักมากก็ผมนะฮะอันนี้ไก่ว่าก็ไปถอดก็เป็นไก่ชุบเครื่องช็อกโกแลตนะฮะหมูเครื่องช็อกโกแลตก็น่ารักดีครับผมนะฮะอ่ะโอเคพวกเทคเกอร์ต่างอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์นะผมอย่างพวกขวานนะผมนะฮะอันนี้มีขวานไม้ขวานหินขวานเหล็กขวานเพชรนะฮะอ่ะไม่มีของเนเธอร์ไลท์นะเนเธอร์ไลท์เดี๋ยวให้ดูครับผมเกลียนิดนึงครับผมของเนเธอร์ไลท์นะโอเคอันนี้ผมเอามาจากชุดของกาวิไทยเหมือนกันนะผมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาเทคเกอร์กาวิไทยมาใส่เนาะผมไม่มีนะฮะต่อมาอันนี้ผมเนเธอร์ไลท์ครับผมอันนี้เป็นเลื่อยครับผมนะฮะอ่ะโอเคต่อมาอันนี้เป็นคอนก็ผมนะครับตัวเทคเจอร์ที่เขามีออริจินอลนะฮะอันนี้ชเวลเป็นก็เป็นชเวลของผมนะด้ามชมพูผมนะฮะถือเป็นอะไรที่ฟุ้งฟิ้งดีผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนระบบถ้ำอันนี้ก็เป็นแร่โคลนอันนี้คือ
ชมพูอันนี้คือลาวาผมนะฮะลาวาชมพูน่ารักมีมูฟิ้งเชียวนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ตรงคืนนิดนึงครับผมอันนี้พื้นตรงนี้ผมเป็นเทคเกอร์อันนี้คือบล็อกของในส่วนของตัวดิฟเซเลตนะซึ่งผมเอามาแก้ครับผมนะฮะคือจริงๆเทคเกอร์ตัวนี้ไม่มีชุดดิฟเซเลตนะซึ่งผมก็เอาเทคเกอร์ของโฮลี่สโตนครับผมมาใส่ครับผมนะฮะให้มันเป็นสีม่วงครับผมนะครับนี่ให้มันต่างกับสีหินปกติครับผมแล้วก็มีพวกแร่ครับผมนะฮะทุกชนิดอยู่ครับผมเทคเกอร์จะแปลกๆหน่อยเนาะเพราะมันไม่ได้เหมือนกับคนทำออริจินอลครับผมนะฮะโอเคทีนี้มันมีในของเนเธอร์ให้เราไปดูด้วยครับผมนะซึ่งผมก็ได้แปะอะไรไว้หน่อยครับผมนะฮะโอเคที่เจอในเนเธอร์นะถ้าเป็นแบบเก่าครับผมก็จะมีอันนี้เป็นโซแซนนะผมและอันนี้ก็คือเนเธอร์แหลกสีชมพูแล้วไอคีสครีมแล้วก็นี้เป็นแร่เนเธอร์ครับผมเนเธอร์ควานอ๋อครับผมแล้วก็นี้เป็นกลอสโตนนะจ๊ะครับผมนี่ไฟเป็นสีชมพูด้วยครับผมนะฮะให้มันเป็นสีชมพูโอเคแล้วมีประตูเนเธอร์ครับผมนะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นสีม่วงอยู่โอเคเดี๋ยวกลับก่อนทีนี้เราไปดูของเนเธอร์อัปเดตหน่อยครับผมนะครับปึ๊บเนเธอร์อัปเดตผมก็มีปรับปรุงหน่อยครับปรับปรุงอยู่ครับผมนะฮะอันนี้ไบโตยังไม่ยุ่งกับมันเนาะอันนี้ไม่ยุ่งเหมือนกันครับผมนะครับอันนี้เป็นพวกของเนเธอร์ไลท์นะฮะดังนั้นครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไฟสีฟ้าผมซึ่งไฟนี้ก็ได้มาจากของเอเธอร์เหมือนกันนะผมนะฮะไฟสีฟ้าถ้าเกิดมันจุดบนตัวโซซอยเนาะอันนี้คือโซซอยสีมันจะเข้มๆนิดนึงครับผมนะฮะโอเคอยากให้มันต่างกับไอตัวเนเธอร์แลกกันแหละผมนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นในแต่ละไบโอมอย่างไบโอมคิมสันเนี่ยผมเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองนะผมไม่มั่นใจว่าสีแดงมันฉูดฉาดไปหรือเปล่าครับผมนะฮะก็เลยแก้เป็นสีเหลืองครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมฝั่งของวาร์ปเป็ดนะฮะอันนี้ก็มีต้นของวาร์ปเป็ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมันน่าจะมีชูผู้ชูต้นไม้ด้วยนะมันจะดีมากแบบนี้ไม่มีให้ครับผมนะฮะต้องมาผมทำนั่งทำตั้งนานเนี่ยนะฮะโอเคเป็นไรครับผมเดี๋ยวกลับไปละกันนะผมปึ๊บนี่นะฮะโอเคเนาะก็มาในส่วนของตัวแมปนี้ครับผมนะครับอันนี้มีพวกจริงก็มีพวกม็อบอะไรด้วยแหละครับผมนะฮะแต่น่าจะเยอะอยู่คงไม่ได้มาโชว์ให้ดูครับผมนะฮะอันนี้หัวสเกลเลตันนะครับผมโอเคอันนี้ไมค์พิเชตทีนี้ผมจะลองไปให้ดูผมถ้าเกิดเราไปเล่นในโลกเซิร์ฟเวอร์จะเป็นยังไงครับผมนะฮะโอเคแล้วผมจะลองเข้าโลกเซิร์ฟเวอร์ที่ผมสร้างไว้หน่อยละกันนะครับผมโลกนี้ครับผมนี่โลกเซิร์ฟเวอร์ครับผมโอเคนี่ก็เป็นเวลาค่ำคืนตอนนี้เป็นจันทร์เสี้ยวนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่แถวๆที่หนึ่งครับผมนะฮะจริงก็เป็นวันวิลเลจเจอร์นั่นแหละผมวิลเลจเจอร์น่าจะนอนอยู่มั้งนะครับเราเข้าไปดูดีกว่าผมวิลเลจเจอร์ตาเป็นไงครับผมนะคือเขาอยู่บ้านนะผมอันนี้ไม่มีวิลเลจเจอร์อยู่บ้านหลังไหนมีวิลเลจเจอร์อยู่นะนี่ครับผมวิลเลจเจอร์คือชุดข้างนอกไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตัวข้างในเป็นชุดเมดครับผมเป็นชาวบ้านครับผมนะฮะนี่อันนี้โอเคเอาต้นไม้มาวางไว้ครับผมนะฮะก็นี่ครับผมนะครับก็เป็นที่เปลี่ยนไปอันนี้ครีปเปอร์ครับผมอ้าวแมนครีปเปอร์ครับผมน่ารักฟุ้งฟิ้งเจอร์อันนี้ก็เป็นบล็อกวุ้กครอปนะฮะโอเคนี่ครับผมอันนี้เป็นบ้านลิงยังไม่ทำอะไรกับมันบ้านมึงแล้วใครมันสร้างอะไรไว้เนี่ยไม่นะใครมันสร้างอะไรพวกบล็อกของดีเอ็นนะผมมันสร้างอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะฮะโอเคอันนี้ในบ้านมีฮัทด้วยนี่ครับผมนี่เป็นเฟอร์แนนซ์นะฮะหรือไปดูเป็นฮัทของเฟอร์แนนซ์ครับผมก็อันนี้เป็นคัพติ้งเทเบิลครับผมนะฮะจริงๆมันมีของพวกบีคอนไลด้วยเดี๋ยวให้ดูหน่อยละกันนะฮะบีคอนกับคัพติ้งเทเบิลครับผมนะฮะโอเคเอาจริงๆไอ้นี่ด้วยครับผมนะฮะไปวิ่งสแตนแล้วก็จะออกมาครับผมอันนี้มันสแตนก็มีเทคเจอร์นะแล้วก็มีในส่วนของไอ้ที่เอ็กซ์พอร์ตสิตัว Enchantment Table ครับผมนะฮะแป๊บนึงนะฮะหาก่อนข้อเสียของอันนี้คือหลักๆมันเป็นสีขาวแล้วเวลาเซิร์ฟมันจะเซิร์ฟหาลำบากอีกหนึ่งครับผมนะฮะคือชาร์เมนเทเบิลแล้วก็บีคอนครับผมนะฮะบีคอนโอเคนี่ครับผมนะฮะไปดูคุณผู้ชมครับบีวิ่งสแตนนี่ก็มีหน้า UI ครับผมนะฮะนี่ครับผมหน้า UI ของบีวิ่งสแตนอันนี้ตัวน่ารักเอามาสแตนมาดูเสร็จแล้วก็อันนี้ไอ้ชั้นเทมเบิลก็จะมีฮัทแบบนี้เหมือนกันครับผมนะฮะแล้วก็บีคอนก็มีฮัทก็มีการเปลี่ยนไปแต่เอฟเฟกต์ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ก็คือข้างนอกก็คือเอฟเฟกต์ส่วนใหญ่โดยรวมก็คือเปลี่ยนอยู่ครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ครับผมมาดูพวกม็อบกันหน่อยที่เกิดกันหน่อยครับผมนะครับอันนี้คือม็อบไม่วิลเลจเจอร์เทคเจอร์มันจะบั๊กๆหน่อยครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้คือซอมบี้ปกติครับผมนะเป็นคุณเมดผิวม่วงครับผมอันนี้ถือมีดด้วยนะฮะน่ากลัวจังครับผมนะฮะโอเคนี่วิลเลจเจอร์มันชนกันอยู่เนาะที
นี้อยากเห็นสเกเลตันนะผมนี่คือสเกเลตันนะผมนะฮะคือตามปกติไอ้หัวน้ำตาลมันวิเทอร์สเกเลตันนะผมจำผิดนะฮะสเกเลตันใส่ด้วยน่ารักมีตะมุตะมีเชียร์ผมนะฮะจริงมันก็มีอีกหลายตัวผมที่เอามาให้ดูผมแต่ว่าน่าใช้เวลานานพอสมควรครับผมนะฮะโอเคครับผมส่วนเรื่องวิธีการลงครับผมนะฮะคือไฟล์เนี้ยผมทำเป็น .mcpack ไว้ผมคือโหลดผ่านมีเดียไฟล์โหลดได้เลยครับผมแล้วตั้งได้เลยครับผมนะฮะส่วนวิดีโอก็ผมพิมพ์ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมเป็นคลิปวิธีการลงนะฮะซึ่งใต้คลิปนั้นจะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวสอนลงด้วยครับผมนะฮะโอเคสำหรับนี่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบมาสมัครสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย